นายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเผยกรณีนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภูโดยโทษรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่พยายามเปิดเสรีกัญชาเพราะมองว่ากัญชาคือยาเสพติดเทียบเท่ายาบ้าซึ่งการนำประเด็นกัญชามาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายของผู้ก่อเหตุขณะที่งานวิจัยในปี2554ที่เสนอผ่านวารสารการเสพติดยาและแอลกอฮอล์ระบุคนที่ใช้กัญชาเกินจะเกิดอาการกลัวหรือนอนหลับไม่ได้ถูกกระตุ้นเหมือนยาบ้าหรือเหล้าที่ทำให้เกิดการก่ออาชญากรรมในสังคมขณะเดียวกันกัญชายังช่วยลดปัญหายาบ้าและอาชญากรรมได้อีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถตู้มูลนิธิได้นำลงศพที่มีร่างของ10ตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตตำรวจสภ.นาวังผู้ก่อเหตุโศกนาฏกรรมในจังหวัดหนองบัวลำภูไปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีเพื่อทำพิธีชาปนกิจโดยมีมารดาของผู้ก่อเหตุพร้อมญาติประมาณ10คนเดินทางมาร่วมพิธีซึ่งมารดาได้พูดกับลูกชายขณะรดน้ำหน้าศพว่าเกิดพบหน้าพบไหนอย่าไปหาฆ่าคนแม่รักลูกมีปัญหาอะไรทำไมไม่พูดกับแม่จากนั้นสับปะเหร่อได้จุดธูปขอขมาแล้วนำร่างของผู้ก่อเหตุเข้าเมรุจุดไฟเผาซึ่งหลังจากนี้ทางญาติจะเดินทางมาเก็บกระดูกต่อไปนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนำทีมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกขุนพลภาคใต้หารือยกระดับการทำงานในพื้นที่แบบเชิงรุกสั่งผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ใต้เตรียมพร้อมสนามเลือกตั้งขอบคุณพี่น้องภาคใต้ที่เห็นพรรคเป็นความหวังและไว้ใจทีมเศรษฐกิจของพรรคพร้อมทำงานเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาคู่ขนานกับงานในพื้นที่มั่นใจกระแสพรรคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและว่าที่ผู้แสดงเจตจำนงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆของประชาชนกรมชลประทานชี้แจงกรณีเทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานจะทยอยปล่อยน้ำจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าปทุมธานีโดยข้อเท็จจริงคือการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักจะเพิ่มการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ผ่านคลอง13ลงคลองรังสิตซึ่งไม่เกินความสามารถของคลองในการระบายน้ำออกโดยจะใช้ระบบระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและแนวดิ่งเป็นหลักซึ่งจะไม่เข้าพื้นที่เทศบาลนครรังสิตแน่นอนสำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการรัสเซียได้สอบสวนเหตุการณ์ขบวนรถบรรทุกน้ำมันระเบิดบนสะพานไครเมียซึ่งเชื่อมดินแดงไครเมียที่รัสเซียผนวกเป็นของตนเองในปี2014เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีไฟลุกไหม้และมีกลุ่มควันปกคลุมท้องฟ้าทั้งนี้คณะกรรมการชุดสอบสวนของรัสเซียระบุว่าจากข้อมูลเบื้องต้นรถบรรทุกได้ระเบิดขึ้นบนสะพานไครเมียจากฝั่งคาบสมุทรทามันส่งผลให้รถบรรทุกน้ำมัน7คันที่ขนส่งโดยขบวนรถไฟได้ติดไฟขึ้นขนาดมุ่งหน้าไปยังไครเมียเป็นผลให้ทางเดินรถ2เลนและโครงสร้างรถไฟส่วนหนึ่งถล่มพังลงสู่ทะเลด้านนายมิไคโลโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนเรียกความเสียหายนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ได้กล่าวอ้างโดยตรงว่าเป็นฝีมือของยูเครนโดยบอกว่าทุกสิ่งที่ผิดกฎหมายจะต้องถูกทำลายทุกอย่างที่ถูกขโมยไปจะต้องกลับคืนสู่ยูเครนทุกอย่างที่รัสเซียยึดครองจะต้องถูกขับออกไป